Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็หลายคนคงหยุดเช่นเดิมนะครับผมก็คงมารีวิวต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานรีวิวเรื่อง The Millionaire Messenger เป็นหนังสือที่แปลเป็นไทยชื่อผู้ส่งสารนั้นมั่งคั่งเขียนโดยคุณ Brandon Bouchard นะครับคนแปลคือคุณชัดชัยสิริวานนท์กับคุณพัคคนันท์สิริวานนท์เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับผมเกริ่นให้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ฟังเมื่อวานนะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า Expert Industry นะครับก็เป็นอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญนะที่หลายคนอาจจะใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นนักพูดอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นพอดแคสเตอร์นะคุณแบนดอนเนี่ยเขาก็ดังมากในอุตสาหกรรมนี้เขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้เกิดให้มันสำเร็จนะครับคราวนี้เมื่อวานได้รีวิวไปแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะฟังเมื่อวานก่อนก็ไปฟังก่อนได้ถ้าไม่อยากฟังก็ฟังอันนี้ก่อนเลยก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะวันนี้จะพูดถึงส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเริ่มต้นกับการเรื่องของการสร้างรายได้นะครับสำหรับอันนี้มันมาครึ่งเล่มแล้วล่ะนะฮะเมื่อวานพูดถึงหลักการต่างๆแล้วคราวนี้รายได้เนี่ยมันจะสร้างยังไงก็มีหลายรูปแบบนะมีน่าจะ5รูปแบบนะอันแรกสุดเขาก็บอกว่าเป็นรูปแบบในการสร้างสินค้าสารสนเทศราคาต่ำเอาง่ายๆนะครับท่านอาจจะสร้างอีบุ๊กขึ้นมาเนี่ยราคามันก็ไม่กี่บาทหรอกต้นทุนมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำได้นะแล้วเราก็พยายามขายอีบุ๊กให้มันเยอะๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราทำได้แบบนั้นโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จก็มีถ้ามันจะล้มเหลวก็แค่อีบุ๊กอ่ะคือเราไม่ได้พิมพ์ไม่ได้อะไรเลยนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นพวกแบบYouTube ที่สอนเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือออดิโอบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยก็เป็นสารสนเทศที่เราทำได้เองอ่ะนะมันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากนะครับอันที่2เขาบอกว่าให้สร้างโปรแกรมสมาชิกราคาถูกคือบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะติดตามเรานะเราอาจจะบอกว่าโอเคเขาเรียกว่า subscription น่ะพูดง่ายๆคุณจ่ายมาเลยเดือนละสมมุตินะเดือนละ100บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนนึงเนี่ยบอกโอ๊ย100บาทมันวันละ3บาทเองไม่เห็นเป็นไรเลยเดือนละ100แต่เรามีสมาชิกเดือนละสัก 10,000 คนนี่ก็มหาศาลนะถ้าได้ 10,000 คนนะก็คือเดือนละล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึง 10,000 น่ะถ้าได้เดือนละ100เนี่ยถ้าได้สัก100คนก็เดือนละ 10,000 แล้วอ่ะนะครับแต่มันก็ต้องมีอะไรที่เราต้องทำเป็นประจำนะเช่นอาจจะต้องมีส่งหนังสือส่งเสียงส่งอะไรคือ subscription มันต้องมีเซอร์วิสอะไรบางอย่างไปแลกอ่ะนะครับอันที่3คือหรือถ้าเกิดท่านคิดว่าโอ้ทำทุกวันไม่ไหวป่ะทำแบบมันแพงมากอ่ะเอ้ยมันเหนื่อยมากท่านอาจจะอยากทำสารสนเทศราคากลางขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากราคาต่ำเมื่อกี้เดือนละเป็นอีบุ๊กราคาถูกๆเนี่ยท่านอาจจะทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือพร้อม CD พร้อมอะไรที่มันราคามันเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแพงไม่แพงมันขึ้นอยู่กับ value ที่ท่านให้สมมุติว่ามันเป็นหนังสือสอนการขายแล้วมันทำให้คนขายของได้ดีขึ้น10เท่าไงผมคิดว่า10,000คนก็ซื้อนะครับเพราะนั้นทำราคาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องตอบว่าเราจะทำขายใครอ่ะนะครับหรือแบบที่4คือสร้างสัมมนาระดับสูงที่ยาวมากกว่า1วันนะหลายคนคงเคยเห็นไหมครับที่เขาจัดคอร์ส3วันไปหัวหินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องไปหัวหินเราอยู่กรุงเทพก็ได้5วัน3วันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถจะทำเงินได้หรือสร้างโปรแกรมฝึกสอนราคาสูงอันนี้กึ่งคอนซัลท์แล้วนะครับอาจจะเป็น one to one อาจจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เขาจะชาร์จกันแบบต่อชั่วโมงนะครับก็แวลี่กันไปว่าคุณมาปรึกษาแบบนี้เราคิดชั่วโมงละเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะอาชีพคล้ายๆทนายความอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้นอกจากเรื่องของการสร้างรายได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังพูดถึง mindset ด้วยนะเขาบอกว่า mindset ที่จะทำให้เราทำอาชีพเนี้ยประสบความสำเร็จคือ1ประสบการณ์ชีวิตคำบอกเล่าความคิดฉันนั้นมีคุณค่าก็แปลว่าเราต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันมี value จริงๆคือใครที่เฟกนะใครที่แบบหลอกลวงเนี่ยผมคิดว่าทำมามันก็จะไม่เจริญเนี่ยคือใหม่ๆคนอาจจะติดตามนะแต่สักพักเนี่ยคนจะเริ่มรู้แล้วที่ดราม่า กันเต็มไปหมดในโซเชียลก็ส่วนใหญ่แนวหลอกลวงแหละเก็บเงินแพงๆแต่ว่าจริงๆไม่ใช่
แบบโอเวอร์เคลมอ่ะคือบอกเขาว่าจะรวยภายใน20ชั่วโมง24ชั่วโมง3วัน4วันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ทำไม่ได้แล้วก็หอบเงินหนีพวกนั้นมันก็จะแบบไม่ใช่คำว่าไม่ดีมันผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับและอย่าหลุดไปตรงนั้นนะครับเราก็ต้องเอาเรื่องที่เราคิดว่าคนอื่นน่าจะทำให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นคราวนี้นิดนึงไอ้ตรงประสบการณ์ชีวิตคำบอกเล่ามีคุณค่าเนี่ยบางคนก็จะเป็นคนที่แบบถ่อมตัวเนาะก็เข้าใจอุ้ยแบบมันมีคนรู้ดีกว่าเราเยอะแยะผมเคยพูดไปหลายเอพิโซดแล้วใช่ครับมีคนรู้ดีกว่าเราเยอะแยะแต่มันมีคนรู้น้อยกว่าเราเยอะกว่าเราไม่ต้องเป็นที่1ของประเทศในเรื่องนั้นก็ได้นะครับเราเป็นที่สมมุตินะ10ล้านของประเทศในเรื่องนั้นน่ะมันก็จะมีคนอีก50ล้านคนน่ะที่รู้น้อยกว่าเราอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนที่รู้ดีกว่าเราเยอะแยะเขาไม่มาดู YouTube แล้วหรอกเขาไม่มาอ่านบล็อกแล้วหรอกเขาไม่ตามเพจแล้วหรอกเขาไม่มาฟังพอดคาสต์แล้วหรอกเขารู้ดีกว่าเราตั้งเยอะละเราก็ไม่จำเป็นครับเราก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะมาฟังครับสมมติว่าเราจะเขียนการสอนการเขียนหนังสืออ่ะสมมติว่าท่านมีเคยมีประสบการณ์ออกหนังสือมา2เล่มละท่านไปเรียนคอร์สการเขียนมาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะ expert มี2อย่างเนาะ expert คือทำจริงกับ expert ที่ไปศึกษามาจากคนอื่นไปสัมภาษณ์คนอื่นผมถามว่าเราต้องได้รางวัลซีไรท์ไหมก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นให้เขียนยังไงผมไม่จำเป็นครับโอ้ยแล้วงี้คนได้รางวัลซีไรท์มันมาอ่านบล็อกผมก็ขำแย่ดิเขาไม่อ่านหรอกครับคือเขาได้รางวัลซีไรท์เขาไม่มานั่งอ่านบล็อกแบบนี้หรอกครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องกลัวหรือผมเชื่อเลยนะคนได้รางวัลซีไรท์เขาอ่านอ่ะเขามีแต่ให้กำลังใจด้วยซ้ำเขาผมไม่ค่อยเห็นนะคนที่เก่งมากๆแล้วมาดูถูกคนอื่นอ่ะผมยังไม่เคยเห็นคนที่ได้รางวัลซีไรท์แล้วมาชี้ว่าคุณแบบทำไมคุณแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมว่าเขามีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นตั้งเยอะเงี้ยแต่เชื่อไหมมันมีคนที่อยากออกหนังสือที่ไม่เคยออกเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงคนที่ไม่เคยเข้าคอร์สเรียนเลยแต่อยากจะทำคือเรามีความรู้อะไรที่มันเยอะกว่าเขาเนี่ยแชร์เขาได้นะครับเพราะนั้น mindset อันแรกเนี่ยคือต้องมั่นใจเนาะว่าประสบการณ์ชีวิตคำบอกเล่าแนวคิดเราเนี่ยมีคุณค่าแนวคิดที่2ถ้าเราไม่รู้เรื่องหรือไม่มีสิ่งนั้นอยู่จะไปเรียนรู้หรือสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาคนบอกก็ผมไม่รู้ทำอย่างนี้ก็เรียนนะครับไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกผมรู้ไหมครับว่าทำพอดแคสต์เป็นไงไม่รู้นะครับแต่ผมก็เริ่มเรียนนี่แหละครับผมก็เริ่มศึกษาผมก็ไปฟังพอดแคสต์คนอื่นผมก็ไปขอความคำปรึกษาคนอื่นผมแม้กระทั่งนะพอดแคสต์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับผมซื้อหนังสือมาอ่านเลยนะครับสำหรับต่างประเทศอ่ะแล้วตอนนี้เลยเถิดไปทำวิจัยเลยนะครับไอ้พอดแคสต์เดี๋ยววันหลังจะมาแชร์นี่กำลังขอทุนวิจัยอยู่ถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแชร์นะครับกำลังจะทำพอดแคสต์แล้วก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างร่วมกับเดอะสแตนดาร์ดนะครับก็เดี๋ยวคือกลับมาที่พอยต์เนี้ยพอยต์นี้คือประเด็นคือถ้าไม่รู้ก็ศึกษาครับแล้วโลกเราปัจจุบันเนี่ยการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากละนะอันที่3ฉันจะไม่ให้แนวคิดที่ดีนะครับฉันจะไม่ให้ธุรกิจเล็กๆของฉันทำให้ฉันคิดเล็กตามไปด้วยคือเมื่อวานผมก็พูดนะว่าไอ้อินดัสทรีเนี้ยมันไม่ต้องการเงินลงทุนมากพอดแคสต์เนี่ยก็ลงทุนหลักพันต่อเดือนนะที่ผมต้องไปเช่าโฮสต์นะลงทุนไมค์ดีๆสักตัวนึงแต่ตอนแรกๆผมก็ไม่มีไมค์ด้วยซ้ำนะครับก็หลักพันอีกอ่ะนะครับเพราะนั้นจริงๆทำได้นะครับทำได้แต่mindset นี้แปลว่าเอ้ยงั้นลงทุนเล็กก็ทำห่วยๆไม่เกี่ยวนะครับเราไม่จำเป็นต้องคิดเล็กครับเราทำเต็มครับเราจัดเต็มพอดคาสต์ทุกตอนเนี่ยสำหรับผมเลยนะผมมีความตั้งใจอย่างมากนะที่แบบอยากให้คนฟังได้ประโยชน์อ่ะอ่านหนังสือมาเดี๋ยวนี้ทั้งโน้ตทั้งเขียนถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาจะเขียนบทความด้วยถ้าไม่มีก็ขอโน้ตเอามาพูดอย่างเล่มเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาเขียนหรือเปล่าถ้าไม่เขียนก็ขออาศัยพอดคาสต์ในการพูดนะครับโอเคแนวคิดที่4เป็นผู้เรียนก่อนแล้วจึงเป็นผู้สอนภายหลังแต่เป็นผู้ช่วยเหลือเสมอใช่ครับทุกอย่างอ่ะผมก็ได้ฝึกได้เรียนมาพอดแคสต์เนี่ยก็มีคนมาเชิญหลายคนแล้วนะครับบอกว่าอาจารย์ไปสอนเรื่องการทำพอดแคสต์เถอะผมก็มาจากการเรียนรู้แต่สุดท้ายอ่ะถ้าเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในทางใดทางหนึ่งเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากแนวคิดที่5นะครับการฝึกฝนให้ชำนาญคือหนทางแห่งชีวิตจริงครับไม่มีใครอ่ะทำให้เราเก่งได้นอกจากตัวเรานะถ้าเราไม่ทำเราไม่ฝึกฝนก็ใครจะมาบังคับได้ล่ะครับเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเออคุณช่วยไปฝึกแทนผมหน่อยได้ผมอยากเก่งผมเอาเงินจ่ายคุณนะมันจ่ายแล้วมันเก่งได้ก็ดีนะถ้าใครทำธุรกิจแบบนั้นได้ก็สุดยอดแต่มันไม่ได้ไงฮะโอเคนะครับคราวนี้มาถึงอีกบทหนึ่งนะสำหรับบทนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอนัตของมหาเศรษฐีนะครับว่าทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จนั่นแหละนะ
ขาบอกข้อที่1เลยนะต้องกำหนดตำแหน่งของตัวคุณนะครับนะต้องให้รู้นะผู้ฟังต้องการอะไรจะทำไปเพื่ออะไรนะครับมันหัวข้อเราจะตอบรับได้รับการยอมรับอย่างไรนะครับอันนั้นคือข้อแรกนะอันที่2คือรวบรวมข้อมูลให้เป็น1นะครับเก็บข้อมูลมาทุกอย่างนะครับผมเคยสังเกตแล้วก็บอกเลยนะว่าเพจดังๆของประเทศเราเนี่ยหลายๆเพจที่ผมติดตามอยู่เนี่ยมันมาจากการเก็บข้อมูลที่แบบลึกมากดีมากเอาเพจที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆนะวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยจริงๆฟุตบอลน่ะคนรู้เรื่องเยอะแยะแต่ในเพจนั้นเนี่ยคนเขียนเป็นนักข่าวนะครับท่านเขียนแล้วท่านเก็บข้อมูลมาเยอะมากครับท่านไม่ใช่แบบเขียนลอยๆแบบพูดบลาๆๆจบเนี่ยท่านเก็บข้อมูลเพราะอินเวสไงแต่ข้อมูลมันเยี่ยมไงหรือเอาง่ายๆนะลงทุนแมนเงี้ยจริงๆมันก็เป็นบริษัทที่เรารู้อยู่แล้วแหละรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ข้อมูลของลงทุนแมนมันเป็นข้อมูลที่เรายังไม่รู้ไงว่าบริษัทนี้เนี่ยเติบโตหรือไม่เติบโตเอาเป็นคนส่วนใหญ่ไม่รู้และสนใจอยากจะรู้นะครับอันที่3เนี่ยคือการโปรโมทการส่งเสริมในเรื่องต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะแชร์ใน Facebook แชร์ผลงานอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราควรจะต้องทำนะครับไม่งั้นจะไปหวังว่าคนจะมา discover จะมาเจอเราโดยอัตโนมัติเนี่ยก็ลำบากนะอันที่4การเป็นเข้าร่วมเป็นคู่ค้านะคู่ค้าก็คือพาร์ทเนอร์ใช้คำว่าพาร์ทเนอร์ก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะที่เรารู้จักใครเราช่วยเหลือใครเขาช่วยเหลือเราหรืออะไรต่างๆก็จะช่วยเหลือกันได้นะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่น่าจะข้อที่จะไม่ผิดข้อที่4ใช่ไหมครับอันสุดท้ายเนี่ย ก็ทำมาทั้งหมดทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งการรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนโฆษณาการเข้าร่วมหุ้นส่วนนะครับสุดท้ายเนี่ยคือการช่วยเหลือครับให้คนที่ฟังคนที่รับสารจากเราเนี่ยเขาได้ประโยชน์มันก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากๆนะโอเคนะครับในบทถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีเคสสตัดดี้อะไรต่างๆนะที่เขาก็ไปศึกษาไปค้นพบมาว่ามันมีคนทำแล้วมันดีไม่ดียังไงแบบไหนซึ่งผมคิดว่าท่านน่าจะเอาไปศึกษาได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากบทนี้ก็เป็นอีกบทนึงนะครับเขาเรียกแถลงการของผู้สงสารนะผมอาจจะภาษาไทยนะสรุปสั้นๆ สักนิดนึงก็แล้วกันสำหรับอันนี้นะครับเขาบอกว่าทำตามหน้าที่สู่การแบ่งปันสังเกตไหมครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันการแบ่งปันตลอดเวลาซึ่งมันคือถ้าเกิดท่านคิดว่ามาเปิดบล็อกฉันจะได้เงินยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดนะครับเอาเรื่องนั้นผมเข้าใจเงินเป็นเรื่องสำคัญแต่สุดท้ายอ่ะท่านต้องคิดว่าท่านจะให้อะไรก่อนนะอันที่2นะครับมุ่งความสนใจไปที่นวัตกรรมและความแตกต่างเพราะตอนนี้คนมีบล็อกเยอะแยะคนมีพอดคาสต์เยอะแยะท่านจะต่างจากบล็อกหรือพอดคาสต์เหล่านั้นอย่างไรนะครับอันที่3สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับก็มันต้องนึกถึงคนฟังอ่ะคนฟังเขาคือใครและภาพลักษณ์คืออะไรแต่คำว่าสร้างภาพไม่ใช่ตัวตนของเราเนาะเราอ่ะต้องเป็นตัวตนของเราถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนแบบนึงแต่ไปสร้างภาพอีกแบบนึงเราจะอยู่ไม่รอดในระยะยาวแน่นอนแล้ววันนึงเนี่ยภาพลักษณ์นั้นมันมีคนพบเขาความน่าเชื่อถือก็จะหายเช่นสมมตินะเราไม่ได้เป็นคนรวยแต่ดันทำพอดคาสต์แล้วทำภาพลักษณ์เป็นคนรวยจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับคนรวยจะมาทำพอดคาสต์ไม่ได้ผิดแต่ถ้าท่านไม่ได้รวยจริงอ่ะแล้วเสร็จแล้วท่านเป็นคนรวยแล้ววันหนึ่งเขาแบบเห็นท่านแบบเฮ้ยไอ้นี่ทำพอดคาสต์เรื่องนี้นี่ว่าเอ้าทำไมมันอย่างนี้วะไหนบอกขับเบนซ์ไฟแดงมันไม่ได้ขับเบนซ์นี่ว่าอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กแน่นอนแล้วโกหกอ่ะมันไปไม่รอดหรอกครับนะอันที่4นะครับการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารเพื่อการขายเป็นการสื่อสารเพื่อมูลค่าอีกแล้วนะครับก็เป็นพอยท์ที่ผมเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะครับว่าคือขายไม่ผิดแต่ไม่ใช่มาถึงท่านลองนึกภาพนี้แล้วกันผมถามว่าท่านจะตามไหมเพจเปิดมามีแต่ของขายอะเปิดมาขายคือยกเว้นว่าท่านเป็นแบบเป็นเพื่อนของคนในเพจนั้นคนแอดมินเพจนั้นนะท่านอาจจะยอมไปเปิดแต่ต่อให้เพื่อนก็เบื่อเนาะเราอ่านเพจเราอ่านบล็อกเราฟังพอดคาสต์เนี่ยมันไม่ได้หวังว่าจะมาซื้อของอย่างเดียวคือผมเน้นอีกทีว่าขายไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่ขายเป็นส่วนใหญ่นะคือผมตามเอาจบวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยถ้าตามไปเสร็จปุ๊บเขามีหนังสือออกมาผมก็ซื้อแต่ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์บอลจริงจังตอนหลังขายหนังสืออย่างเดียวมันไม่มีบทความอะไรแล้วฉันจะมีหนังสือขายอย่างเดียวเลยขายหนังสือขายหนังสือขายหนังสือคนก็หายก็เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็
ต้องตรงนั้นต้องบาลานซ์นะครับ5นะครับความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมก็สุดท้ายเนี่ยมันคือเซอร์วิสอินดัสทรีเนาะทำมาแล้วท่านสามารถที่จะตอบคำถามตอบปัญหาเขาได้หรือหลายๆเรื่องก็จะช่วยนะครับอันที่6นะครับเขาบอกให้เกียรติและคาดหวังในตัวลูกค้ามากขึ้นนะครับคือผมเคยเห็นเหมือนกันนะในบางเพจละกันก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับก็ดูจะแบบทำไมใช้คำพูดในลักษณะแบบนี้กับคนอ่านอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสไตล์ท่านก็ได้นะด้วยความเคารพก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาผมอ่านแล้วผมรู้สึกหรอบางทีเขาถามด้วยความเขาเรียกเจตนาดีอ่ะคือต้องบอกว่าบางทีคนเข้ามาในเพจเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบไงแต่ว่าเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เจตนาดีแต่ว่าบางทีคนตอบแบบกวนอ่ะตอบแบบไม่อ่านหรือไงอยู่ในเมสเซจข้างบนเนี่ยคือเข้าใจนะบางคนไม่อ่านแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตอบแบบนี้สำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะคือบางทีผมเขียนไว้ข้างบนก็มีนะสมมติผมเขียนทุกอย่างเลยนะข้างบนว่างานนี้จัดเวลาไหนที่ไหนปุ๊บเดี๋ยวเม้นต์นึงแรกจะถามว่าจัดที่ไหนครับถ้ามันไม่ลำบากเกินไปสำหรับท่านก็เขียนตอบอีกทีนึงก๊อปมาแปะก็ได้ครับที่นี่ครับนะมันจบไงแต่มันจะยากกว่านั้นแทนที่จะเขียนง่ายๆนะสมมติว่าผมจัดที่โรงแรมอะไรแห่งหนึ่งเนี่ย ABC เนี่ยก็ตอบง่ายๆ ABC ครับจบตอบยาวกว่านั้นอีกบางคนตอบยาวกว่านั้นคนไทยอ่านแค่8บรรทัดคือเพื่ออะไรอ่ะคือผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมจะต้องไปเขาเข้าใจเขาอาจจะไม่ได้อ่านจริงๆไงเขาแค่เห็นหัวข้อแล้วเขาก็อยากรู้ว่าจัดที่ไหนเขาก็พิมพ์ไปไงแล้วเราเขียนว่าโรงแรม ABC อ่ะสั้นกว่าคำว่าคนไทยอ่านแค่8บรรทัดตั้งเยอะอ่ะอันนี้กระทบกระเทียบแดกดันเล็กน้อยไงผมไม่รู้ส่วนตัวอาจจะไม่ได้สไตล์แล้วกันนะครับถ้าใครชอบทำก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านนะครับก็อันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อแนะนำหลายๆข้อนะครับที่ฝากไว้นะครับเรื่องสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้เราเชื่อมั่นในความคิดของเรานะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นนะครับมันไม่มีใครที่หรือมีก็น้อยมากนะครับเปิดเพจวันแรกมีคนตาม 200,000 ยังไม่เคยเห็นยกเว้นว่าท่านดังมาก่อนแล้วจากท่านเป็นณเดชน์มาเปิดเพจเนี้ยอาจจะมา 200,000 ต่อวันอาจจะทำได้นะแต่ว่าถ้าคนทั่วๆไปมันไม่มีใครหรอกครับความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็โชคดีมากๆนะครับต้องขออนุญาตเอพิโซดนี้ขอบคุณอีกรอบนึงที่วันนี้เนี่ยนพดลสตอรี่เนี่ยมีคนฟังสำหรับผมนะคือมันไม่ได้เยอะแยะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเกินคาดหมายไปมากเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนติดตามฟังคือความสม่ำเสมอคือการได้จัดทุกวันทุกเช้าได้โพสต์ลงไปไม่ขาดแม้แต่วันเดียวตอนนี้เป็นตอนที่400กว่าเกือบจะ450แล้วเนี่ยก็คนก็รู้สึกว่ามันยังไงเนี่ยทุกวันมันจะต้องมีมันไม่ใช่มาหยุดหายนะครับอันที่สองผมก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ไม่กับใครก็ใครละครับผมดีใจที่มีอินบ็อกซ์หลายๆคนเข้ามาแล้วก็บอกว่ามันดีมากคือหนึ่งตอนอย่างตอนวันนี้ผมก็เชื่อนะมันจะมีหลายคนที่แบบโอ้โหแบบตอบโจทย์จริงๆเลยเนี่ยแบบกำลังจะทำบล็อกเลยอาจารย์ทำเรื่องนี้พอดีเลยชอบมากแต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้สนใจอินดัสทรีนี้แต่ท่านก็ฟังเพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ตอนนึงจะตอบโจทย์ทุกคนที่ฟังได้หรอกครับมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์มากๆกับคนที่ได้ประโยชน์อาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับผมฟังพอดคาสต์ผมก็จะเจอบางตอนที่แบบโอ้โหโดนมากจังหวะนี้เลยฉันกำลังแบบมีปัญหาเรื่องนี้เลยแล้วแบบพอดคาสต์อันนี้มาตอบโจทย์ฉันพอดีกับมีบางตอนที่แบบโอเครู้โอเคแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเราไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาเสียหายนะครับระยะหลังเนี่ยไปสอนที่ไหนก็จะมีคนพูดถึงพอดคาสต์นะจริงๆหัวข้อที่สอนเนี่ยแต่ก่อนนะเวลาตอนเบรกจะมีคนเดินมาถามโน่นถามนี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหัวข้อที่สอนเดี๋ยวนี้ตอนเบรกจะมีคนมาถามว่าหนูฟังพอดคาสต์อาจารย์ด้วยฟังทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจวันก่อนเดินอยู่ก็มีคนทักนะบอกว่าอาจารย์นพดลใช่ไหมเนี่ยฟังพอดคาสต์ดีมากเลยมันช่วยคือท่านบอกเป็นตอนๆมาเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจมากแต่ตอนนั้นขับรถมากำลังมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีใจนะครับอันนี้แหละครับที่มันเป็นเรื่องของ Millionaire Messenger นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทำเพื่อหวังเงินอย่างพอดคาสต์ตอนนี้ผมทำมาก็ไม่ได้แบบว่าจะทำเป็นธุรกิจอะไรมากมายนะครับแต่ว่า eventually นะสิ่งพวกนี้มันมีส่วนอย่างยิ่งนะครับมันสามารถทำเป็นธุรกิจได้ซึ่งการเป็นทำธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับโอเคนะครับ
ขอให้ทุกคนมีวันหยุดที่สดชื่นแจ่มใสนะครับหรือท่านฟังวันอื่นก็ขอให้ทุกวันท่านเป็นวันที่มีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ